พระคัมภีร์สำหรับคำเทศนาในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่103นะครับข้อ1ถึง5นะครับสดุดีบทที่103ข้อ1ถึง5จะอ่านสลับกับผมนะครับผมจะอ่านก่อนนะครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระกรุณาคุณของพระองค์ที่อยู่เหนือชีวิตของเราทุกคนขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่จะมาถึงประชากรของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้แต่ต้องทุกคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมส่องสว่างไล่ความมืดไล่ความบาปออกจากชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถเป็นแสงสว่างในสังคมนี้ขอพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราทุกคนขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฉะนั้นครับขอทักทายท่านที่ชมออนไลน์อยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนะครับเราสามารถรับพระพรร่วมกันในวันนี้นะครับมีเรื่องเล่านะครับของคริสเตียนสองคนนะครับที่เป็นเพื่อนเก่ากันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับวันหนึ่งก็มาพบกันโดยบังเอิญนะครับเมื่อเขาพบกันเขาก็ทักเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณดูโศกเศร้าเหลือเกินสีหน้าดูไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นกับคุณเหรอ เพื่อนคนที่หน้าตาเศร้าหมองนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อ3สัปดาห์ก่อนลุงของฉันเสียชีวิตและได้ทิ้งมรดกไว้ให้ฉัน10ล้านเขาจะเล่าต่อว่าแล้ว2อาทิตย์ก่อนที่ดินที่เขาเก็บไว้หลายปีนะครับเขาก็ขายได้และก็ได้เงินมา5ล้านเพื่อนจึงบอกว่าเอ๊ะฟังดูมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะยกเว้นเรื่องของคุณลุงที่จากไปนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องจากไปตามกาลเวลาแต่คุณก็ได้เงินมามากมายเพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าเรื่องเงินที่ได้มามันก็ดีแต่คุณไม่เข้าใจเพื่อนจึงสงสัยถามเขาว่าแล้วถ้ามันดีอยู่เนี่ยคุณจะทำหน้าเศร้าอยู่ทำไมชายคนนั้นจึงตอบว่าคุณรู้ไหมวันนี้ธุรกิจของผมมีปัญหาและขาดทุนไปกว่า10ล้านไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรเมื่อเขาพูดจบแล้วเขาก็เดินหน้าเศร้าแล้วจากเพื่อนคนนั้นไปไปนั่งฟังดีๆนะครับหลายครั้งคริสเตียนก็อาจจะมีชีวิตที่เป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันเราได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าทุกครั้งที่เราได้รับพระพรเราก็มีความสุขความยินดีแต่พอสักครั้งหนึ่งนะครับที่มีเรื่องร้ายๆมีเรื่องที่เราไม่พึงปรารถนาเราก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์และมีชีวิตที่เศร้าหมองเสมือนว่าตลอดที่ผ่านมาไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลยเราหลงลืมพระพรของพระเจ้าในอดีตพอเหตุการณ์สักครั้งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ถูกใจเราบางครั้งเราก็แอบที่จะเศร้าจนเกินเหตุบางครั้งเราก็แอบที่จะบ่นต่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรพี่น้องครับวันนี้เราไม่ควรเป็นเช่นนั้นเลยครับวันนี้เราควรจะหาจุดโฟกัสให้พบนะครับว่าเรากำลังโฟกัสพระคุณของพระเจ้าหรือเรากำลังโฟกัสที่พระพรของพระเจ้าแท้จริงแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าคริสเตียนเราควรจะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าได้ตลอดชีวิตเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราอย่างมากพระเจ้ารักเราถึงขนาดให้พระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราเพียงแค่นี้เราก็สมควรที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีไปตลอดชีวิตแล้วเอเมนไหมครับเพียงแค่นี้แหละครับเราก็ไม่ควรจะทำหน้าเศร้าหมองกับแม้เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
แล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเราแบกความทุกข์เราแบกปัญหาไปทั้งชีวิตส่วนการที่เราได้ระลึกถึงและนับพระพรของพระเจ้านั่นก็คือสิ่งที่สมควรที่จะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีมากขึ้นไปอีกเมื่อเราได้สัมผัสพระคุณของพระเจ้าเราได้ระลึกถึงพระพรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราสมควรที่จะให้เรื่องนี้เป็นการย้ำเตือนชีวิตของเราว่าเราขอบคุณพระเจ้าเรารักพระเจ้าแม้เหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จะสะดุดความรู้สึกเราบ้างทำให้เราเสียใจบ้างแต่เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราสิ่งนี้ในที่สุดจะต้องเป็นเรื่องดีเอเมนไหมครับสิ่งนี้ในที่สุดเราจะพบพระพรที่ซ่อนอยู่บุคคลหนึ่งที่สรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดหัวใจคือกษัตริย์ดาวิดดาวิดได้สดุดีความงามของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในทุกเวลาเลยครับถ้าเราอ่านในพระธรรมสดุดีเราจะเห็นว่าดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะยามทุกข์ไม่ว่าจะยามทำศึกสงครามไม่ว่าจะยามสุขหรือแม้แต่ชีวิตของดาวิดที่อาจจะไม่มีความสมบูรณ์ในบางครั้งนะครับแต่ดาวิดก็กลับใจมาหาพระเจ้าและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่103นะครับเราอยากจะให้พระธรรมบทนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราฟังและเราจะเห็นถึงสิ่งที่ดาวิดได้พรรณนาความดีงามของพระเจ้าในชีวิตของดาวิดเองนะครับและได้หนุนใจชีวิตของเราทุกคนที่นี่ด้วยนะครับดาวิดได้ใช้คำว่าจิตใจของข้าเอ๋ยนะครับที่เราอ่านไปเมื่อตอนต้นนะครับจิตใจของข้าเอ๋ยถ้าในพระธรรมภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า oh my soulหมายถึงการสรรเสริญออกมาจากจิตวิญญาณภายในออกมาจากโซออกมาจากจิตวิญญาณของเราซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นตัวตนที่แท้จริงคนยิวเนี่ยพอเขาพูดถึงเรื่องการทำอะไรออกมาจากจิตวิญญาณเนี่ยมันหมายถึงการออกมาจากความรู้สึกส่วนลึกออกมาจากความเป็นตัวตนของเขานี่คือสิ่งที่ดาวิดกำลังพยายามที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นความรู้สึกส่วนลึกจริงๆนี่ไม่ใช่เป็นการพูดจากปากอย่างเดียวแต่เป็นการพูดด้วยส่วนลึกก้นบึ้งของหัวใจเป็นทัศนคติเป็นมุมมองที่ดาวิดเองมีต่อพระเจ้าวันนี้เรามาดูนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขนาดไหนจึงทำให้ดาวิดเนี่ยปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและร้องเพลงสดุดีให้กับพระเจ้าหัวข้อคำเทศนาในวันนี้นะครับก็คือสรรเสริญผู้ประทานพรนะครับสรรเสริญผู้ประทานพรและผู้ประทานพรก็คือพระเจ้าที่รักของเรานั่นเองนะครับเรามาดูในข้อที่1นะครับความดีงามของพระเจ้าต่อชีวิตของเรานะครับพระเจ้าอภัยบาปพระเจ้าอภัยบาปภาษาอังกฤษ God forgives all our sins นะครับพระเจ้ายกโทษบาปให้กับเราจนหมดสิ้นในข้อ3นะครับได้บันทึกว่าผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของเจ้าของเจ้าก็คือของเราที่นี่แหละครับพระเจ้าได้ยกโทษอภัยบาปทั้งสิ้นของท่านพระคัมภีร์บางทีก็ใช้ของท่านนะครับของเจ้าเหมือนกันนะครับดาวิดได้บรรยายถึงการอวยพรของพระเจ้าซึ่งออกมาจากประสบการณ์ของชีวิตของตัวเองพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าดาวิดได้สำนึกบาปที่ได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือการร่วมประเวณีกับนางบัตเชบาซึ่งเป็นหญิงที่มีสามีแล้วรวมทั้งดาวิดได้ล่อลวงให้อุริยาสามีของนางบัตเชบาได้ไปออกรบเพื่อตั้งใจจะไปให้ตายที่นั่นนะครับและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้เสียชีวิตในสนามรบจริงเป็นสิ่งที่ดาวิดรู้สึกผิดในที่สุดจึงได้ขอพระเจ้ายกโทษและอภัยบาปในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปอย่างไรก็ดีดาวิดยังรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีของพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ถือโทษพระเจ้ายกโทษให้กับการกลับใจของดาวิดในครั้งนั้นพี่น้องครับมนุษย์อาจจะให้อภัยเราได้บางเรื่องเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราขอโทษใครบางคนข
ขอให้เขายกโทษให้กับเราแต่บางคนเขาก็อาจจะยกโทษให้กับเราเพียงแค่ปากอย่างเดียวแต่จิตใจของเขายังไม่สามารถที่จะยกความผิดของเราออกไปได้สนิทบางครั้งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนเดิมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการที่มนุษย์ยกโทษให้แก่มนุษย์กับพระเจ้ายกโทษให้กับมนุษย์มีความแตกต่างกันอย่างมากวันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราทุกเรื่องเอเมนไหมครับไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นบาปใหญ่บาปเล็กกี่ครั้งแล้วก็ตามนะครับพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เรากลับใจอย่างสมบูรณ์และอยากจะให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระองค์เสมอและที่สำคัญคือพระองค์จะไม่ปลักปลำความผิดของเราพระองค์จะไม่จดจำและพระองค์จะไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับเราแยกออกจากกันซึ่งแตกต่างจากการยกโทษระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์อาจจะยังใช้คำว่าไม่สนิทใจใช่ไหมบางครั้งเราไม่สนิทใจเรายกให้แล้วแต่ไม่สนิทใจนะครับแต่พี่น้องสบายใจได้ครับวันนี้ถ้าพระเจ้ายกโทษให้กับเราพระเจ้ายกโทษให้กับมนุษย์พระองค์จะทำได้อย่างสนิทใจเอเมนไหมครับพระองค์จะไม่ถือโกรธเลยเสมือนว่าเราไม่เคยทำเรื่องนั้นมาก่อนเลยดังนั้นขอให้เรามั่นใจว่าบาปของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับชีวิตของเราทุกคนในพระธรรมสดุดี103ข้อ8ถึง12นะครับพระยาเวทรงพระกรุณาและมีพระคุณกิ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอหรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิดพระองค์ไม่ได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเราและไม่ได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเราเพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่มียำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดไปจากเราเท่านั้นพี่น้องครับการได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้านับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเรามากกว่าการได้รับสิ่งใดในโลกเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานขอการสารภาพบาปเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราและมีคุณค่ามากจนกระทั่งเราจะไม่กลับไปทำเรื่องนั้นซ้ำอีกเอเมนไหมครับเราอย่าเป็นคนที่เห็นพระกรุณาคุณของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้ายกโทษบาปให้กับเราแล้วเราก็ทำความผิดแล้วเราก็ทำผิดอีกแล้วเราก็อธิษฐานสารภาพบาปอีกพี่น้องอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยครับวันนี้ขอให้เราสัมผัสการให้อภัยในอีกมิติหนึ่งของการรู้สึกรักพระองค์มากขึ้นและจะไม่อยากทำให้พระองค์เสียพระทัยพี่น้องครับการกลับใจทุกครั้งนำสิ่งดีงามเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมเองก็กลับใจหลายๆเรื่องในชีวิตผมเชื่อว่าท่านเองก็เคยกลับใจหลายๆเรื่องในชีวิตถ้าสังเกตเห็นไหมครับว่าการกลับใจทุกครั้งนำเอาความสุขและสันติสุขมาสู่ชีวิตของเรามากกว่าการได้ทรัพย์สินเงินทองเสียอีกนะครับพระคัมภีร์บอกว่าความรู้สึกของความชื่นชมยินดีแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับการได้สิ่งอื่นเลยเป็นความรู้สึกปลาบปลื้มมากกว่าการที่เราได้รับทรัพย์สินเงินทองเสียอีกเพราะการได้รับทรัพย์สินเงินทองเป็นการสร้างความสุขทางกายภาพแต่การได้รับการอภัยบาปเนี่ยเป็นการสร้างความสุขภายในจิตใจที่โลกนี้ไม่สามารถให้กับเราได้แต่นั้นในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะสำรวจชีวิตของเราว่าเราได้ทำสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยมีสิ่งใดที่เป็นความบาปบ้างถ้าหากเราพบก็ขอให้เราได้อธิษฐานสารภาพบาปนั้นเพื่อบาปนั้นจะถูกลบล้างและไม่ได้ถูกสะสมในชีวิตของเราจนกระทั่งจิตใจของเราแข็งกระด้างไปและที่สำคัญก็คือความผิดหรือความบาปใดๆก็ตามที่เราได้ทำไปเราไม่สมควรที่เราจะเข้าข้างในสิ่งที่เราทำลงไปมนุษย์มีสัญชาตญาณเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยเราก็จะหาเหตุผลเพื่อทำให้สิ่งที่เราทำผิดนั้นดูเบาลงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมันเป็นความอ่อนแอในชีวิตของเรา
เราไม่มีทางเลือกจริงๆฉันสู้แล้วแต่ฉันสู้ไม่สำเร็จฉันไม่อยากจะทำมันเลยพี่น้องครับไม่ว่าเราจะใช้คำไหนก็ตามนะครับเราก็ยังต้องเข้าหาพระเจ้าอยู่ดีเราไม่ควรทำให้สิ่งที่เป็นความผิดหรือความบาปนั้นมันเบาลงได้ครับเราไม่สามารถทำให้ความผิดนั้นดูเบาลงได้เลยครับไม่ว่าเราจะหาเหตุผลใดๆก็ตามแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือยอมรับในสิ่งที่เราทำผิดผิดก็คือผิดเราไม่ต้องอ้อมค้อมอีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าอีกต่อไปแล้วว่าเราทำความผิดนั้นเพราะเหตุของความจำกัดเราทำความผิดนั้นเพราะความจำเป็นไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวได้อีกต่อไปนอกจากที่เราจะเข้าหาพระเจ้าซึ่งอุดมไปด้วยพระคุณความรักและพระองค์ไม่ได้ถือสาเหตุผลใดๆเลยครับในสิ่งที่เราทำความผิดสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือต้องการใจของเราที่เข้าหาพระองค์พี่น้องครับวันนี้ผมพูดเผื่อเอาไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าผมกำลังว่าท่านทำผิดนะครับในอนาคตเดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีความพังเผลอทำสิ่งใดที่ผิดไปนะครับก็ขอให้อย่ากลัวกับการที่เราจะสารภาพความผิดนั้นกับพระเจ้าแต่เราสมควรที่จะกลัวที่จะแช่ในความบาปนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ากลัวที่จะเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาพระเจ้าเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะฟังสิ่งที่เราทำผิดและพระองค์พร้อมที่จะยกโทษความผิดบาปนั้นให้กับเราเสมอฮีบรูบทที่4ข้อ16นะครับฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณโดยความกล้าเพื่อเราจะได้พระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการดังนั้นการได้รับการอภัยบาปนำมาซึ่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เราได้รับการอภัยบาปทุกครั้งที่เราสารภาพความผิดบาปจิตใจของเราเนี่ยจะเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำเราจะรู้สึกสดชื่นเราจะรู้สึกมีสันติสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะเราแช่อยู่ในความบาปเนี่ยเราจะไม่สามารถมีสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตได้เลยแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราสารภาพแล้วสันติสุขจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับถ้าหากว่าวันนี้ท่านมีเรื่องใดก็ตามที่จิตสำนึกของท่านบอกท่านว่าสิ่งนี้เป็นความไม่ถูกเป็นความผิดท่านรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าจิตสำนึกของท่านฟ้องท่านอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนให้เวลานี้นะครับเราจะสารภาพความผิดบาปนั้นผู้ฟังที่ฟังออนไลน์อยู่นะครับท่านก็จะสามารถใช้เวลานี้ร่วมกับเราได้นะครับเราจะอธิษฐานกลับใจจากบาปที่เราทำบาปก็คือบาปนะครับบาปเล็กบาปใหญ่ก็คือบาปขนาดของบาปไม่ได้เป็นตัวกำหนดความรุนแรงทุกขนาดของบาปรุนแรงเท่ากันหมดวันนี้ผมอยากจะให้ใช้เวลาสัก 1-2 นาทีนะครับให้เราอธิษฐานผมจะเป็นผู้นำอธิษฐานให้ท่านนะครับส่วนท่านลองหลับตานึกถึงชีวิตของท่านเองนะครับถ้าหากว่ามีนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีท่านก็หลับตาที่ฐานเฉยๆนะครับสิ่งใดที่ท่านคิดว่าเป็นความไม่ชอบธรรมเป็นความไม่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ถูกเป็นความคิดผิดบาปเป็นคำพูดที่ผิดบาปเป็นการกระทำที่ผิดบาปนะครับเราจะที่ฐานด้วยกันในเวลานี้นะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพงขออธิษฐานเผื่อและนำการกลับใจใหม่ของพี่น้องทุกคนที่นี่หากมีสิ่งใดที่เป็นความไม่ถูกต้องเป็นความอ่อนแอของเนื้อหนังเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความพลาดพลั้งซึ่งมาจากความโง่เขลาหรือความประมาทหรือมาจากเหตุผลใดก็ตามวันนี้ข้าพงเชื่อว่าพระองค์พร้อมแล้วที่จะยกโทษความผิดบาปนั้นให้กับผู้ที่อธิษฐานอยู่ในเวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดได้สดับฟังสิ่งที่เขาอธิษฐานกับพระองค์อยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตายกความบาปเหล่านี้ออกจากชีวิตของเขาให้หมดสิ้นวันนี้ขอสัญญาว่าจะหันหลังให้กับบาปนี้และจะไม่กลับมาอธิษฐานเรื่องนี้อีก
ขอให้เรื่องนี้เรามีชัยชนะขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยลูกของพระองค์ด้วยอย่าให้ความบาปนี้ทำให้เขาฟ้องผิดอีกต่อไปอย่าให้ความบาปนี้เกาะกินใจของเขากลายเป็นรากขมขื่นขอให้ความบาปนี้หลุดจากจิตใจของในเวลานี้ขอพระเจ้ายกโทษอภัยด้วยเถิดพระบิดาเมตตาด้วยเถิดขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนครับสิ่งที่เราอธิษฐานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นความบาปที่เราจะไม่หันกลับไปอีกแล้วเอเมนไหมครับเราชนะแล้วเราจะไม่กลับไปแพ้อีกเอเมนไหมครับประการที่สองนะครับที่ดาวิดได้สดุดีความดีงามของพระเจ้านอกจากดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้ดาวิดยังสดุดีว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่รักษาความป่วยไข้โรคต่างๆในชีวิตของเราได้ God heals all our diseases พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาได้ทุกโรคพระเจ้าเป็นแพทย์อัศจรรย์ในข้อ3ได้บันทึกว่าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าทั้งของเจ้าของท่านก็คือของเราเนี่ยแหละครับวันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ในอดีตและอยู่ในปัจจุบันและอยู่ในอนาคตพระลักษณะของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มั่นใจว่าวันนี้ความเจ็บป่วยของท่านจะสามารถถูกเยียวยารักษาได้อย่างอัศจรรย์ดาวิดบรรยายต่อไปนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนั่นคือการรักษาโรคภัยหรือความป่วยไข้ดาวิดพูดได้อย่างมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นคำว่าทั้งสิ้นเนี่ยก็คงหมายถึงทุกโรคไม่ใช่โรคที่พอจะรักษาได้แต่พระเจ้ารักษาได้ทุกโรคตามน้ำพระทัยของพระองค์เอเมนไหมครับยังต้องมีในเวลาของพระองค์ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาของเราในการเยียวยารักษาแต่อยู่ในเวลาของพระองค์ที่พระองค์คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้รับการรักษาโรคในเวลานี้ในวันนี้สิ่งที่ดาวิดได้พูดต่อไปนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐสะท้อนได้เห็นถึงความเชื่อของดาวิดเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และนั่นคือพรอย่างหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราพระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตของเราให้เราหายจากความเจ็บป่วยหรือแม้เราไม่ได้เจ็บป่วยนะครับพระเจ้าก็ประทานพรให้กับเราให้เรามีพลานามัยที่แข็งแรงวันนี้ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเราขอพระเจ้ารักษาวันนี้เราสุขภาพแข็งแรงเราขอพระเจ้าดูแลชีวิตของเราเพื่อการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปได้เห็นไหมครับขอให้เรามั่นใจนะครับว่าร่างกายนี้พระเจ้าสร้างมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการรับใช้พระเจ้าร่างกายนี้คือพระนิเวศของพระเจ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ที่พำนักของโรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมนี่ไม่ใช่ที่อยู่ของความเจ็บป่วยร่างกายนี้มีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับความเจ็บป่วยจงหายไปและจากนั้นเราขอให้เราได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับวันนี้หลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคำหนึ่งนะครับที่บอกว่าหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่ได้หมอบอกว่ากลับบ้านไปเถอะดูแลตัวเองให้ดีพี่น้องครับวันนี้เราจะไม่ให้หลักวิทยาศาสตร์หรือตรรกะใดๆในโลกมาจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าพระเจ้าต้องการให้สิ่งนั้นเป็นถ้าพระเจ้าจะให้หายเราก็จะหายแต่ถ้ายังไม่หายแสดงว่าพระเจ้าต้องการให้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับหัวข้างขวาผมเนี่ยกำลังตรวจสอบว่าข้างไหนนะฮะหูข้างขวาผมเนี่ยไม่ได้ยินมีแต่ข้างซ้ายที่ทำงานได้ดีนะครับอธิษฐานกับพระเจ้านะครับบอกขอพระเจ้ารักษาให้ผมชัดเจนทั้งสองข้างนะครับแต่วันนี้หูข้างขวาก็ยังไม่ได้ยินอยู่แต่ผมเชื่อว่าการที่ผมไม่ได้ถูกรักษาเรื่องนี้นะครับไม่ได้แปลว่าพระเจ้ารักษาไม่ได้จะ
ระเจ้าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้ผมยังเป็นอย่างนี้อยู่เพื่อที่ผมยังจะสามารถใช้ชีวิตของผมในเรื่องนี้อาจจะหนุนใจคนที่รักษาแล้วไม่หายและมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าบางครั้งสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับพระเจ้าสามารถใช้ความอ่อนแอของเราหรือความจำกัดของเราบางอย่างเพื่อเป็นพยานชีวิตเพื่อเชิดชูเกียรติพระเจ้าได้วันนี้ถ้าพระเจ้าจะให้หายมันก็จะหายเอเมนไหมครับแต่ถ้าพระเจ้ายังไม่หายก็สิ่งนั้นจะเชิดชูเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้แม้หมอจะบอกว่าหมดหวังแล้วแต่ความหวังในพระเจ้าของเราจะไม่มีวันหมดเอเมนไหมครับหมดก็คือเรื่องของหมอครับหมอหมดก็เรื่องของหมอแต่วันนี้ผมไม่หมดกับหมอด้วยนะครับพี่น้องไม่ต้องบอกหมอแบบนี้นะครับหมอจะโกรธเอานะครับท่านกลับมาพูดกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับว่าหมอว่าหมดก็เรื่องของหมอนะครับแต่ผมไม่หมดเราเห็นตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ที่รักษาคนเป็นอันมากที่เจ็บป่วยมีคนง่อยเดินได้คนตาบอดมองเห็นนะครับมัทธิว9ข้อ2นะครับมัทธิว9ข้อ2และข้อ5ถึง7นะครับนี่แน่เขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิ์ที่อำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตัดสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านและพระองค์พูดอีกครั้งหนึ่งว่าจงลุกขึ้นไปบ้านก็คือกลับบ้านลุกขึ้นแล้วกลับบ้านพี่น้องครับคนง่อยเต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์และรู้ว่าพระเยซูเต็มไปด้วยฤทธานุภาพสามารถที่จะรักษาเขาได้และเมื่อความเชื่อของเขารวบรวมกันแล้วนะครับทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าโรคของเขาเนี่ยความง่อยของเขาเนี่ยพระเยซูรักษาได้วันนี้เราก็สมควรอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามก็ขอให้เราได้ใช้ความเชื่อของเราว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นความเชื่อที่มั่นใจว่าพระเยซูรักษาได้เห็นไหมครับวันนี้ไม่จะปวดหัวตัวร้อนหรือเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับที่หมอปฏิเสธการรักษาแล้วนะครับขอให้ท่านได้รวบรวมความเชื่อของท่านแล้วท่านจะเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่11นะครับพระธรรมยอห์นบทที่11ได้พูดถึงเรื่องราวของลาซารัสน้องชายของมารีและมาธาทั้งสองคนได้ส่งข่าวไปทูลพระเยซูถึงความเจ็บป่วยท่านโคม่าแล้วนะครับของลาซารัสในข่าวสารที่ส่งไปถึงพระเยซูได้เขียนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นป่วยอยู่วันนี้เหมือนกันครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่พระเยซูรักพระเจ้ารักที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้มั่นใจว่าพระเยซูได้ให้ลาซารัสหายจากอาการป่วยหนักนะครับและฟื้นขึ้นและพระเยซูก็บอกว่าถ้าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนจะเห็นความยิ่งใหญ่ของเราอยู่ที่นั่นวันนี้ขอให้เราใช้คำนี้อย่างมั่นอกมั่นใจนะครับว่าจงมีความเชื่อและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงมีความเชื่อขนาดที่ทำให้ใจของเราพองโตเพื่อที่เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากที่จะให้เรารวบรวมความเชื่อของเราในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เจ็บป่วยไม่ว่าท่านจะเจ็บป่วยแบบใดก็ตามนะครับเป็นความทุกข์เป็นความทรมานเป็นการรักษาจากหมอมาหลายปีแล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นความเจ็บป่วยนั้นรบกวนชีวิตของท่านผมอยากที่จะให้คนที่เจ็บป่วยนะครับได้ลุกขึ้นบอกความเจ็บป่วยของท่านให้กับคนข้างๆนะครับว่าท่านป่วยอะไรเป็นโรคอะไรครับปวดหลังนอนไม่หลับ
ป็นโรคภูมิแพ้มาตลอดชีวิตความเจ็บปวดของท่านความเจ็บป่วยของท่านวันนี้พระเยซูจะเยียวยารักษาท่านสำหรับผู้ที่ชมออนไลน์อยู่นะครับถ้าหากว่าท่านชมอยู่และท่านรู้สึกว่าท่านมีความเจ็บป่วยท่านก็สามารถรับการอธิษฐานร่วมกับเราได้ในเวลานี้นะครับความเจ็บป่วยนั้นจะต้องออกไปจากชีวิตของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของความเจ็บป่วยอีกต่อไปแล้วท่านคือบุคคลที่พระองค์ทรงรักพระองค์ปรารถนาจะรักษาท่านให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นแพทย์อัศจรรย์พระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์เป็นเยโฮวาห์ราฟาซึ่งสามารถที่จะรักษาและปลดปล่อยความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยที่เป็นมานานแล้วหรือเพิ่งเป็นก็ตามไม่ว่าทางการแพทย์จะบอกว่ารักษาไม่ได้แต่ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะสามารถยกเอาความเจ็บป่วยออกจากร่างกายของพี่น้องของเราในวันนี้ได้ขอจงหายสะอาดขอจงหายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยโรคเหล่านี้จะออกไปจากร่างกายของพี่น้องของเราในเวลานี้ร่างกายนี้มีไว้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจงอย่ามีความเจ็บป่วยจงหายในเวลานี้ขอพระเจ้ารักษาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความเจ็บป่วยของพี่น้องในเวลานี้ขอพระเจ้าสัมผัสด้วยขอให้หายอัศจรรย์ในเวลานี้ด้วยความเชื่อของเราในองค์พระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับนั่นคือประการที่สองนะครับที่ดาวิดได้สดุดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐรักษาความเจ็บป่วยของข้าพเจ้าได้และของทุกคนได้นะครับประการที่สามนะครับสิ่งที่ดาวิดได้สดุดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับคือพระเจ้าไถ่ชีวิตของเราพระเจ้าไถ่ชีวิตของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า Godredeems our lives God redeems our life ในข้อที่4นะครับได้บันทึกว่าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะคำว่าไถ่หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า redeem ภาษาฮีบรูหมายถึงปลดปล่อยภาษาอังกฤษคือ deliver ปลดปล่อยคำว่าปลดปล่อยให้นึกถึงการที่เราได้หลุดพ้นออกมาหลุดจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่ที่หนึ่งนั่นคือความหมายของคำว่าไถ่เพราะถ้าไถ่เฉยๆบางทีเราอาจจะนึกถึงเรานึกถึงสภาพของพระเยซูตึกถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเจ้าไถ่บาปเรานะครับแต่ท่านอยากจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวให้นึกถึงการถูกหลุดออกมาจากที่ที่หนึ่งมายังอีกที่ที่หนึ่งที่เราหลุดออกมานั้นเราเรียกว่าหลุมมรณะหลุมมรณะหมายถึงนรกบึงไฟที่แห่งความเงียบที่แห่งความมืดนั่นเป็นการทำลายล้างเป็นฝุ่นควันเป็นโคลนตมและเป็นที่ที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ที่นั่นแต่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเป็นเหมือนคนที่ถูกจองจำและต้องได้รับผลของความบาปคือความตายแต่พระเจ้าที่รักเราพระเจ้าได้ประทานพระองค์เองคือพระเยซูคริสต์เป็นค่าไถ่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนให้หลุดพ้นจากความบาปและความตายสภาพของการไถ่เหมือนกับการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของก่อนนี้เราอยู่ในมือของมารซาตานเราอยู่ในมือของความบาปและมารซาตานก็คอยที่จะถือโซ่พันธนาการชีวิตของเราเมื่อเราทำความผิดมารซาตานก็จะตอกย้ำปักปรำความผิดของเราให้หนักขึ้นกว่าที่เราทำไปเสียอีกสภาพเหมือนกับการถูกขังเดี่ยวในคุกมืดและทุกครั้งที่มนุษย์ทำความผิดบาปชีวิตของเขาก็จะแย่ลงไปเรื่อย
ชีวิตของเขาก็จะดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของความทุกข์ทรมานหนักลงไปทุกทีทุกทีพี่น้องสังเกตนะครับคนที่ทำความผิดบาปแล้วไม่กลับใจชีวิตของเขาก็จะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงในความบาปในสิ่งที่เป็นความทุกข์แต่วันนี้เมื่อเราได้รับการไถ่บาปแล้วนะครับพระโลหิตของพระเยซูสามารถที่จะอภัยบาปให้กับเราได้ทั้งสิ้นโซ่ตรวนแห่งพันธนาการได้ถูกยกออกไปจากชีวิตของเราจนหมดสิ้นแล้วพี่น้องดีใจไหมครับวันนี้เราถูกไถ่ออกมาจากหลุมมรณะแล้วเราอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าเราอยู่ในความสว่างเราไม่ได้อยู่ในคุกมืดอีกต่อไปแล้วเราอยู่ในอ้อมกอดแห่งความรักของพระเจ้าวันนี้ทุกวันให้เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาคุณของพระองค์ที่ไถ่เราออกจากความบาปนี่คือสิ่งที่เราต้องอธิษฐานอยู่เสมอรม 6 ข้อ 23นะครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ให้เราได้มีผู้เดียวนะครับคือพระเจ้าเราไม่สามารถร้องขอชีวิตนิรันดร์จากผู้อื่นได้เลยชีวิตนิรันดร์คือพรอันประเสริฐสำหรับเราพี่น้องต้องเขียนคำนี้ไว้ในใจนะครับชีวิตนิรันดร์เป็นพรอันประเสริฐในชีวิตของเราคือชีวิตหลังความตายที่เราไม่ต้องตกลงไปในบึงไฟนรกแต่อยู่ในสวรรคสถานกับพระเจ้าดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องถามเหมือนคนในโลกที่เขาถามกันนะครับว่าตายแล้วไปไหนนะครับแต่เรารู้ว่าตายไปแล้วนะครับเราจะกลับบ้านของเราเราจะกลับไปอยู่กับพระบิดาของเราไปอยู่ในสวรรคสถานร่วมกับพระองค์เราไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวในความตายเพราะเรามั่นใจว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเราก็ได้กำไรจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นพรต่อชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับนอกจากพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราหลังความตายแล้วนะครับคือชีวิตนิรันดร์แต่ขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับสิ่งที่พระเจ้ากระทำต่อเราคือพระองค์ประทานชีวิตใหม่จิตใจใหม่ให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างถูกต้องและไม่อยู่ในวิถีของคนบาปนั่นแสดงว่าพระเจ้าบอกเราแล้วว่าอนาคตพระเจ้าจะดูแลและพระเจ้าก็บอกว่าปัจจุบันพระเจ้าก็จะดูแลด้วยวันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจว่าเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเราเดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราจะมีความปลอดภัยเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ก็คือเรานี่แหละครับที่อยู่ในพระคริสต์เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราเป็นพระฉายของพระเจ้าที่ถูกสร้างใหม่ไม่มีความบาปใดๆในชีวิตของเราดังนั้นขอให้รักษาชีวิตของเราให้ดีในการดำเนินชีวิตบอกคนข้างๆสิครับว่าวันนี้ท่านเป็นคนใหม่แล้วไม่มีตัวเก่าอีกต่อไปแล้วและจงดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะเอเมนนะครับเรามีชัยชนะต่อความบาปเรามีชัยชนะต่อทุกสิ่งนะครับย้อน16ข้อ33นะครับเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะมีสันติสุขในโลกในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วพี่น้องครับไม่มีปัญหาใดหรือความทุกข์ยากใดๆที่พระเจ้าจะไม่สามารถช่วยท่านได้ผมไม่ทราบว่าท่านมีความทุกข์เรื่องอะไรผมไม่ทราบว่าท่านมีความหนักใจเรื่องอะไรนะครับแต่ผมมั่นใจว่าความทุกข์ใจของท่านสามารถที่จะถูกปลดปล่อยได้ความหนักอกหนักใจของท่านเป็นเรื่องเล็กสำหรับพระเจ้าถ้าหากพระเจ้าชนะความตายได้พระเยซูชนะความตายได้ปัญหาของท่านก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับว่าจงหวังใจในพระเจ้านะครับจงมีความหวังและจงชื่นชมยินดีและจงมีสันติสุขในทุกวันและพรอันประเสริฐจะติดสอยห้อยตามชีวิตของเราไปทุกวันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนะครับพระพรของพระเจ้าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะอยู่กับเรานั่นคือประการที่3นะครับพระเจ้าไถ่ชีวิตของเราพี่น้องครับอยากจะชวนพี่น้องที่ฐานสำหรับชีวิตของเราที่เราต้องมั่นใจว่าผู้ที่ไถ่ชีวิตของเรามาซื้อชีวิตของเรามาเนี่ยคือพระเจ้าวันนี้อย่าให้ใครรู้สึกว่าเรายังถูกพันธนาการด้วย
อำนาจบางอย่างเรายังรู้สึกว่าบางอย่างกำลังฉุดรั้งบางอย่างกำลังฉุดกระชากชีวิตของเราอยู่ถ้าหากว่าท่านรู้สึกอย่างนั้นนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านต้องอธิษฐานครับอย่าให้สิ่งนั้นมารบกวนความคิดท่านอย่าให้สิ่งนั้นมารบกวนจิตใจของท่านท่านเป็นผู้ที่ถูกไถ่เรียบร้อยแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นเจ้าของท่านอีกแล้ววันนี้เราเป็นของพระเจ้าอธิษฐานนะครับว่าวันนี้ความชื่นชมยินดีของท่านถูกขโมยไปด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบนะครับความเปรมปรีของท่านถูกบางสิ่งบางอย่างขโมยไปวันนี้เอากลับคืนมาครับวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราถูกไถ่แล้วไม่มีอะไรทำให้จิตใจของเราถูกพันธนาการได้อีกต่อไปหากท่านเป็นคนนั้นที่ท่านรู้สึกว่าท่านขาดความเปรมปรีในชีวิตท่านขาดความมีชีวิตชีวาในชีวิตอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างรบกวนจิตใจของเขาดำเนินชีวิตอย่างขาดเสรีภาพบางสิ่งบางอย่างรบกวนจิตใจและทำให้เขาขาดความมั่นใจขอให้วันนี้เป็นวันที่เขาจะตัดสินใจมั่นใจว่าพระเยซูได้ไถ่เขามาด้วยพระโลหิตของพระองค์ด้วยพระชนชีพของพระองค์จากนี้ไปเขาเป็นของพระองค์แล้วไม่มีสิ่งใดมารบกวนเขาได้อีกต่อไปอธิษฐานตัดความสัมพันธ์กับสิ่งเลวร้ายอำนาจมืดความชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตเขาอีกต่อไปจากนี้ไปจงมีแต่ชัยชนะจากนี้ไปจงมีแต่ความชื่นชมยินดีจากนี้ไปจะอยู่ในความรักของพระเจ้าจากนี้ไปจะอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอย่างมีชัยชนะอธิษฐานฝากพี่น้องที่อธิษฐานในเวลานี้ในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมนครับไม่มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจของท่านได้อีกเอเมนไหมครับประการที่4นะครับพระเจ้าสำแดงความรักและพระกรุณาของพระองค์พระเจ้าสำแดงความรักและพระกรุณาของพระองค์ในข้อที่4ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ใส่ความมั่นคงกับชีวิตของเราพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นเราจึงเป็นคนที่ได้รับความรักไปเรียบร้อยแล้วในภาษาฮีบรูได้แปลคำว่าความรักมั่นคงแปลว่าพระเมตตาของพระเจ้าดังนั้นความรักหรือพระเมตตาคุณเป็นลักษณะเฉพาะของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระลักษณะของพระองค์มนุษย์ยังเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาตามอารมณ์ตามความรู้สึกแต่พระลักษณะของพระองค์จะไม่เคยเปลี่ยนดาวิดเคยฆ่าคนเคยล่วงประเวณีเคยโกหกและมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบในบางช่วงบางเวลาทำสิ่งที่เลวร้ายเป็นฆาตกรแต่เมื่อพระเจ้าได้ใช้นาธานผู้เผยชนะมาเตือนดาวิดดาวิดรู้สึกถึงการถูกเตือนของพระเจ้าดาวิดก็ได้กลับใจทันทีนั่นคือสิ่งที่สำแดงว่าดาวิดรักพระเจ้าสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยดาวิดขอกลับใจใหม่วันนี้ขอกลับไปเชื่อมกับข้อที่1 นะครับสิ่งใดที่เป็นความผิดบาปที่พระเจ้าอภัยให้กับเรานะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในสิ่งที่เราอธิษฐานขอกลับใจใหม่ขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์พระองค์รักเราพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราแน่สดุดีบทที่51ข้อ17นะครับสดุดีบทที่51ข้อ17เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือชีวิตที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกพระองค์ไม่ได้อยากจะเห็นจิตใจของลูกของพระองค์แตกสลายนะครับคำข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์มีความสุขที่เห็นลูกของพระองค์มีจิตใจแตกสลายแต่พระองค์กำลังจะบอกกับลูกของพระองค์ว่าถ้าหากว่าเจ้ารู้สึกว่าจิตใจของเจ้าบอบช้ำและแตกสลายจงมาหาเราเพราะเราจะเป็นผู้เยียวยารักษาเจ้าพระองค์จะไม่ซ้ำเติมเราพระเจ้าจะไม่ดูถูกความผิดบาปของเราพระธรรมสดุดี34ข้อ18พระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังพี่น้องดีใจไหมครับที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าก็รักเราเสมอไม่ว่าจิตใจของเราจะบอบช้ำถูกรังแกเราจะเจ็บปวดพระเจ้าช่วยเราเสมอไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายเพียงใดก็ตามนะครับไม่ว่าความผิดของท่านจะมากแค่ไหนก็ตามพระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอสำหรับเราเสมอพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ในหลายรูปแบบครับในการที่จะดูแลชีวิตของเรา
พระเจ้าอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลชีวิตของเราพระเจ้าจะให้พี่น้องในคริสตจักรพี่เลี้ยงหรือใครบางคนที่พระเจ้าส่งมาดูแลชีวิตของเราเพื่อที่พระเจ้าต้องการให้เราหลุดพ้นจากปัญหานั้นถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราแสดงว่าพระเจ้าต้องการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากเราเช่นความไว้วางใจวันนี้ถ้าเราไม่อยู่ในปัญหาเลยนะครับเราอาจจะไม่สามารถสัมผัสความรักลึกๆของพระเจ้าได้พระเจ้าจึงอนุญาตให้ภาระปัญหาเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราในบางช่วงบางตอนเพื่อจิตใจของเราจะถ่อมลงเพื่อเราจะเข้าหาพระองค์พึ่งพาพระองค์และพบทางออกที่พระเจ้าประทานให้ก็ขอให้เรามั่นใจในความรักของพระองค์นะครับวันนี้ความรักในโลกอาจจะเริ่มต้นที่100และกลับมาเป็น0ก็คือความรักก็ถอยหลังลงนะครับแต่บางครั้งอาจจะเริ่มต้นจาก0ไปถึง100แต่ไม่ว่าจะเป็น100และ0หรือ0และ100นะครับก็เป็นความไม่แน่นอนแต่วันนี้ความรักของพระเจ้าเริ่มที่100อยู่ที่100และจบที่100เอเมนมั้ยครับพระเจ้าจะไม่เคยขึ้นลงๆในการที่จะดูแลเราความรักของพระองค์จะไม่ขึ้นลงๆกับเราเลยนะครับวันนี้ขอให้เรามั่นใจนะครับว่าความรักของพระเจ้าทำให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงสังคมนี้มีคนมากมายนะครับที่อินซิเคียวหมายถึงจิตใจที่ไม่หนักแน่นมั่นคงจิตใจที่ต้องการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างมาทำให้เรามั่นคงแทนนะครับดังนั้นเราจะเห็นคนในสังคมที่พยายามที่จะหาสิ่งต่างมาทำให้เรามีความสิเคียวหาความมั่งคั่งเมื่อคิดว่าเรามีความมั่งคั่งเราจะรู้สึกถูกเติมเต็มเมื่อเรามีเพื่อนเยอะๆเราก็จะรู้สึกถูกฟูลฟิลอิ่มเอมถ้าเรามีเพื่อนเยอะหรือถ้าหากว่าเรามีบ้านหลังใหญ่รถคันใหญ่เราจะรู้สึกสิเคียวหรือบางครั้งอาจจะถ้าเรามีคนรักมากๆเรามีคู่รักมากๆเรามีภรรยามากๆเราจะสีเขียวมากนับเป็นความสีเขียวที่เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้คริสเตียนเราจะไม่หาความมั่นคงในแบบนั้นเพราะเรารู้ว่าความมั่นคงของเราอยู่ในพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ต้องไปหาสิ่งใดแล้วนะครับไม่มีสิ่งใดมาทำให้เราชีวิตของเรามั่นคงมากกว่าการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือความมั่นคงทางจิตใจนะครับมีเพลงบทหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับทำให้ผมนึกถึงโอพระคุณของพระเจ้านี่อยู่ได้ทุกที่ทุกแห่งในชีวิตนะครับเพลงนั้นได้เขียนร้องว่านะครับ No mountain is too high or the valley is too low God's love is everywhere ไม่มีภูเขาใดที่สูงเกินกว่าที่ความรักของพระเจ้าจะไปไม่ถึงและไม่มีหุบเขาใดที่ลึกกว่าที่ความรักของพระเจ้าจะไปไม่ถึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราเสมอนะครับขอให้เรามั่นใจในความรักของพระองค์นะครับอธิษฐานนะครับอยากชวนพี่น้องอธิษฐานนะครับขอให้เรามีความมั่นใจวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเรายังขาดความมั่นใจไม่สิเคียวกับเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอพระเจ้าเป็นผู้เติมเต็มให้กับเรานึกถึงสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าท่านแสวงหามาตลอดชีวิตไม่รู้สึกมั่นคงในจิตใจแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่พบวันนี้ไม่ต้องหาแล้วครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความมั่นคงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างความมั่นคงในจิตใจท่านได้พระบิดาข้าพงศ์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ได้อธิษฐานในเวลานี้ที่จิตใจของเขาแสวงหาบางสิ่งบางอย่างขอเวลานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเต็มความมั่นคงให้กับจิตใจของเขาจากนี้ไปเขาจะถูกพระเจ้าเติมเต็มจนกระทั่งเขามีความมั่นใจมีความสิเคียวในชีวิตจากนี้ไปไม่มีสิ่งใดมาเขย่าชีวิตเขาต่อไปได้ขอพระเจ้าเป็นหลักประกันในชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเป็นที่ที่เขาช่วยเป็นที่ที่เขาแสวงหาอยู่เสมอและเป็นคำตอบในชีวิตในทุกเรื่องในพระนามพระเยซูเอเมนนี่คือสำแดงความรักและพระกรุณาของพระเจ้าต่อเรานะครับเรามาดูในประการสุดท้ายนะครับพระเจ้าจัดสรรสิ่งที่ดีให้อิ่มบริบูรณ์วันนี้พระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีความครบถ้วนบริบูรณ์นะครับ God satisfies our desires with good things ดีใจไหมครับที่พระเจ้าจะให้ท่านอิ่มด้วยของดีนะครับและนอกจากอิ่มด้วยของดีแล้วนะครับในข้อที่5ได้บันทึกว่าและเราจะได้ชีวิตของเราเหมือนนกอินทรีชีวิตของเราจะกลับคืนมาใหม่เหมือนนกอินทรีเมื่อเราอ่อนแอวันนี้เราเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งดีกับเราเราจะกลายเป็นนกอินทรีที่แข็งแรงที่จะต่อสู้และดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมั่นคงนะครับสุดท้ายนะครับดาวิดได้ย้ำเตือน
ให้ทุกคนนะครับรวมทั้งเราด้วยนะครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าในการจัดสรรสิ่งดีที่พระเจ้าให้เราอย่างเพียงพอและอย่างบริบูรณ์พี่น้องครับวันนี้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยก็ขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ดูไม่น่าประทับใจสถานการณ์ที่ดูไม่เอื้ออำนวยเลยแต่เรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมพระองค์เป็นเยโฮวาห์ยิเรที่พระองค์จะไม่เคยผิดพลาดในการดูแลชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าเป็นกำบังที่เข้มแข็งกับเราเราไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใดดาวิดเองก็รู้สึกชีวิตไม่มั่นคงแต่ดาวิดได้เข้าหาพระองค์จากการที่ถูกซาอูลไล่ล่านะครับดาวิดก็เลยกลับมาสู่ความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะครับและเผชิญกับความลำบากนี้และสรรเสริญพระนามของพระองค์ในท่ามกลางการหนีการไล่ล่าของซาอูลบางครั้งก็ต้องขาดอาหารขาดที่อยู่แต่ดาวิดก็สรรเสริญพระเจ้าได้เสมอมีบุคคลหนึ่งนะครับที่พูดถึงความงามความดีงามของพระเจ้าก็คืออัครทูตเปาโลนะครับเปาโลมีใจขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับอยู่ในคุกอยู่นอกคุกอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ20นะครับจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราวันนี้ให้เรามีจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าเสมอไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ขอให้พระเจ้าเติมเต็มให้กับเราวันนี้เราหวาดกลัวขอพระเจ้าเติมเต็มความมั่นใจให้กับเราความกล้าหาญให้กับเราวันนี้เรารู้สึกว่าเราขาดกำลังใจขอพระเจ้าเป็นกำลังใจให้กับท่านเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามองว่าเราขาดสิ่งใดเลยครับทุกสิ่งที่เรามีอยู่รอบๆตัวเรานะครับถ้าลองหันไปดูสิครับว่ารอบๆชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรเอเมนไหมครับครอบครัวพระเจ้าดูแลเอเมนไหมครับคนที่ท่านรักพระเจ้าก็ส่งมาอยู่ข้างๆท่านหรือคนที่รักท่านก็อยู่ข้างๆท่านวันนี้เราอยู่รอบๆสิ่งดีที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเรานะครับวันนี้ขอให้จิตใจของเราสรรเสริญความดีงามของพระเจ้าสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าและอยากให้มีวันใดวันหนึ่งที่เราจะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเราเองนะครับว่าความสำเร็จนี้เราได้มาจาก1สมอง2มือของเราพี่น้องครับวันนี้ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ดูแลและอวยพรของเราไม่ว่าจะมีกี่สมองกี่มือก็ตามนะครับเราจะไม่รักษาสิ่งเราจะไม่สามารถรักษาสิ่งนั้นได้ยั่งยืนได้วันนี้ขอให้บอกกับใจตัวเองว่าใจเอ๋ยจงขอบคุณพระเจ้าใจเอ๋ยจงสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใจเอ๋ยจงโมทนาพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะดูแลชีวิตของเราตลอดไปเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าคนที่ถูกพระเจ้าดูแลคนที่ถูกพระเจ้าช่วยนะครับมีใครบ้างครับวันนี้ท่านคิดว่าชีวิตของท่านมีความจำกัดมีความลำบากเหลือเกินนะครับแต่พระเจ้าช่วยท่านออกจากความลำบากนั้นยกมือขึ้นสิครับดีไหมครับโอ้สรรเสริญพระเจ้านะครับขอให้ท่านเล่าเรื่องราวที่ท่านเผชิญมานะครับไปกับคนมากมายเล่าไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับเล่าให้คนมากมายได้ยินได้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าเก็บความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าเก็บพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่กับตัวเราแต่ขอให้เราส่งต่อออกไปมีคนมากมายจะเล่าพระพรของเราไปยังคนอีกมากมายทั่วโลกนี้เอเมนไหมครับผมขอเล่าพระพรของพระเจ้าในชีวิตของผมให้ท่านฟังนะครับเรื่องราวหนึ่งในครอบครัวเองนะครับหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะเดินทางไปอยู่ที่แคนาดานะครับผมก็ตัดสินใจขายบ้านนะครับหลังจากตัดสินใจขายบ้านเหตุการณ์หนึ่งที่ดูเหมือนนะครับว่าจะทำให้ผมไม่สบายใจนะครับพอตัดสินใจขายบ้านสักพักในน้ำก็ท่วมเลยนะครับช่างเป็นเวลาที่เหมาะเจาะเหลือเกินนะครับสำหรับมนุษย์อย่างเราที่จะคิดว่าแม้เราประกาศขายบ้านตอนน้ำท่วมเนี่ยนะก็คงจะเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับนั่นก็คือความคิดของมนุษย์นะครับความคิดของผมเองนะครับแต่ผมบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีแผนการที่จะให้ครอบครัวผมไปอยู่ที่แคนาดาพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งพระเจ้าเป็นเยโฮวาห์ยิเรห์พระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งได้ผมก็อธิษฐานด้วยความมั่นใจนะครับว่าจะต้องขายได้มั่นใจว่าต้องขายได้นะครับระหว่างนั้นนะครับจิตใจก็อาจจะแฝบๆนิดนึงนะครับแฝบๆนะครับแฝบๆนิดนึงเมื่อมีคนมาคุยเรื่องราคานะครับใจก็บอกว่าก็ลองต่อดูนะแค่คิดนะคิดต่อลองดูก็อยากจะขายตามที่ต่อนะครับแต่เขาก็ไม่ต่อนะครับเราก็เลยต้องทำฟอร์มเข้มไว้ก่อนนะครับใจหนึ่งก็กล้าโกรธก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่อยากมีความรู้สึกไม่มั่นใจอย่างนี้เลยนะครับก็อธิษฐานด้วยความมั่นใจว่าไม่ถ้าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มพระเจ้าจะสานต่อพระเจ้าเริ่มแล้วพระเจ้าทำให้สำเร็จ
ก็อธิษฐานต่อไปสำหรับเรื่องบ้านนะครับใจก็เริ่มกลับมาสู้ต่อไปนะครับพี่น้องครับภายใน1เดือนนะครับในขณะที่น้ำก็ยังท่วมอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็สามารถขายบ้านได้นะครับในระหว่างที่น้ำท่วมสรรเสริญพระเจ้าและพี่น้องต้องตบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าขายบ้านได้ราคาที่มากกว่าที่ซื้อมาอีกสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าอยู่เหนือปัญหาพระเจ้าอยู่เหนือน้ำท่วมพระเจ้าอยู่เหนืออุปสรรคต่างๆในชีวิตของเรานะครับและถ้าพระเจ้าอยู่กับผมเรื่องนี้พระเจ้าก็อยู่กับท่านในทุกเรื่องด้วยเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่บอกเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับพี่น้องครับมีโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับเขาได้ในประเทศอังกฤษนะครับเขาได้ให้สมาชิกเนี่ยมาอธิษฐานในโบสถ์นะครับว่าเชื่อว่าการอธิษฐานเป็นคำตอบและเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกโดยการเอาหมอนมาวางไว้นะครับเพื่อที่จะคุกเข่าและอธิษฐานได้นานนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือที่หมอนนี่มีปักเอาไว้นะครับว่าให้นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทำกับท่านในอดีตก็คือให้เรากลับไปรีวิสิตblessing ในอดีตนะครับ your blessing in the past กลับไปคิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คนอธิษฐานก็ก่อนที่อธิษฐานก็ได้รำลึกถึงพระพรของพระเจ้าในอดีตการอธิษฐานก็เลยเป็นการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายในอดีตที่พระเจ้าอวยพรข้าพระองค์เวลานี้ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ข้าพระองค์จะอธิษฐานและข้าพระองค์มั่นใจว่าสิ่งที่ข้าพระองค์อธิษฐานนั้นพระเจ้าจะสดับฟังอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับเราทุกคนที่นี่นะครับก็ขอให้เราทุกครั้งที่อธิษฐานขอก็ขอให้ระลึกถึงพระพรในอดีตที่พระเจ้าอวยพรท่านพระพรสิ่งดีงามที่พระเจ้าอวยพรท่านในอดีตและคำอธิษฐานใจฐานด้วยความเชื่อและมีความมั่นใจเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะไม่คุยกันในห้องประชุมในเวลานี้ที่เราจะใช้เวลาส่วนตัวของเรากับการอธิษฐานขอให้สิ่งที่ดาวิดได้สดุดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสดุดีความดีงามของพระเจ้าทั้ง5ข้อนี้วันนี้ขอให้เราทุกคนที่นี่สรรเสริญความดีงามของพระเจ้าด้วยเช่นกันขอพระเจ้าทรงโปรดสัมผัสจิตใจทุกคนที่นี่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เก็บความบาปใดๆไว้ในชีวิตเราจะไม่แช่ตัวอยู่ในความบาปขอการกลับใจใหม่เกิดขึ้นที่นี่เราจะไม่หวนกลับไปอีกเมื่อสันติสุขและความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นจากการกลับใจเราจะไม่กลับไปทำให้พระเจ้าเสียพระทัยอีกขอความป่วยไข้พระเจ้ารักษาเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นเยโฮวาห์ราฟาในชีวิตของเราขอให้การไถ่ในชีวิตของเราเป็นการไถ่ที่สมบูรณ์แบบเราจะไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปพัฒนาการจะไม่ทำร้ายเราอีกต่อไปวันนี้ขอมีเสรีภาพอยู่ในพระกรุณาคุณของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานต่อไปนะครับอธิษฐานจนท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้ยินเสียงของท่านอธิษฐานจนท่านรู้สึกได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอความรักของพระองค์ทำให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นที่เราจะเป็นคนที่มีจิตใจและมีชีวิตที่มีสิเคียวในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตขอให้คุณค่าของการตายของพระเยซูในบนไม้กางเขนนั้นได้ทำให้เรามีความมั่นใจในการเดินต่อไปในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งดีเลิศให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่พระเจ้าจัดเตรียมการงานที่พระเจ้าจัดเตรียมครอบครัวที่พระเจ้าจัดเตรียมพระองค์เป็นเยโฮวาห์ยิเรในชีวิตของเราพระองค์เข้าใจปัญหาความทุกข์ใจความขาดแคลนความไม่เพียงพอในชีวิตของเราขอพระเจ้าเป็นคำตอบให้กับเราด้วยขอให้จิตใจของเรารอคอยพระองค์และเราจะไม่หลงลืมพระคุณของพระองค์ในอดีต
ขอให้พระพรในอดีตย้ำเตือนจิตใจของเราว่าพระเจ้ายังรักเราเสมอพี่น้องครับอย่ามองเพียงแค่ปัญหาและความทุกข์ใจนะครับระลึกถึงพระพรในอดีตกี่ครั้งแล้วที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราพระพรนั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราควรทำให้เรามั่นใจในการอธิษฐานในครั้งต่อไปในการเผชิญกับปัญหาที่กำลังจะเข้ามาจงมีความมั่นใจจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ